อีกสิ่งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่คาดฝันว่าจะได้เห็นและนั่นก็คือเฮ a ไ l i ข่าวนี้จากดรจอห์นแคมเบลฮะนี่นี่อันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกขบขันละนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกนะนี่เป็นเรื่องจริงจังในะแบบที่ผมก็ไม่อยากที่จะเชื่อสายตาตนเองดรจอห์ John นแคมเบลคนนี้ที่คุณดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเขาไม่ใช่ดรแบบมั่วๆม,ม,มาจากที่ไหนนะฮะเขาเป็นหมอซึ่งจัดรายการที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆในโลกตะวันตกโดยเฉพาะในอังกฤษ ในยุโรปเนี่ยดรจอห์นเคมเบลเนี่ยเป็นคนซึ่งมีความน่าเชื่อถือและสื่อกระแสหลักในอังกฤษในเยอรมันเนี่ยสัมภาษณ์คลิปทำไมผมเอาคลิปดรจอห์นเคมเบลมาให้ดูผมต้องการให้ฟังคลิปนี้ฉบับเต็มหรือเปล่าคุณจะฟังก็ฟังได้แต่ว่าคุณจะฟังฉบับย่อที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้ก็ได้เฮดไลน์ที่ดรจอห์นเคมเบลก็เลือกพาดหัวในคลิปของเขาคืออะไรคุณอ่านไปพร้อมๆกันเลยฮะไม่ต้องแปลฮะเพราะว่าภาษาอังกฤษอันนี้ง่ายมาก N.I.H. National Institute of Health นะฮะซึ่งเป็นสถาบันด้านสุขภาพในสหรัฐภายใต้การบริหารของพรรพวกของแอนโทนีเฟลชีเนี่ยนะฮะ N.I.H. ของสหรัฐและและอู่ฮั่น Wuhan Lab นั่นก็คือศูนย์วิจัยที่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นที่มี Patient Zero ของโควิด1 9เนี่ยใช่ละครับที่คุณอ่านอันนั้นไม่ใช่ข่าวปลอมฮะอันนั้นคือของจริงฮะ ผมก็ตกอ,อกตกใจเหมือนกันตั้งแต่เมื่อเช้านี้ที่ผมได้ดูคลิปนี้ปรากฏว่าดรจอห์นแคมเบล์คอนเฟิร์มโดยที่ดรจอห์นแคมเบล์คอนเฟิร์มเสร็จแล้วไม่ใช่แค่มีคลิปนี้มีการนั่งอิงการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ใน journal periodical ในต่างประเทศเป็นสากลให้ดูอันนี้อันนี้เป็นบทความท่านผู้ชมตามไปอ่านดูได้นะครับใน reporter.nih.gov ข้อมูลขั้นพื้นฐานในกรณีที่มีการรายงานในข่าวนี้คืออะไรที่ดรจอห์นแคมเบลพยายามอธิบายให้เราฟัง นั่นก็คือสิ่งที่ผมได้พูดในรายการไลฟ์ยามเช้าเมื่อเช้านี้ถ้าคุณไม่ได้บริอกาสติดตามรายการเมื่อเช้านี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะฝีดาษวานอนเนี่ยฝีดาษวานอนฝีดาษวานอนหรือมังกี้พ็อเนี่ยนะฮะเวลาคุณเป็นเนี่ยมันมาจากการติดเชื้อไวรัสนะฮะมันเป็นไวรัสซึ่งอยู่ในตระกูลพ็อ์นะฮะมันไม่เหมือนอิสุกอิใสนะครับอิสุกอิใสยถ้าคุณเคยเป็นเนี่ยนะคุณไม่ได้มีภูมิ สำหรับฝีดาดวานอนมันคนละครอบครัวกันแต่ประเด็นสำคัญคืออะไรประเด็นสำคัญก็คือว่าศูนย์วิจัย NIH และแลบที่อู่ฮั่นระดับที่4แลบเดียวกันนั้นแหละซึ่งเคยมีงานวิจัยไวรัสโครโครโนาโครโรนาซึ่งเป็น genefunctionresearch ที่แ l a นั้นเนี่ยปรากฏว่าแ l a ที่อู่ฮั่นศึกษาไวรัสมังกี้พ็อกซ์เนี่ยศึกษาอยู่ฮะ แล้วศึกษาม,มาหลายเดือนแล้วแรมปีคุณต้องเข้าใจกันนะครับว่าในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนพยายามที่จะปฏิเสธมาโดยตลอดว่าตกลงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้มี Gain of function research เกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์โคโรนาซึ่งจะนำมาสู่การที่ไวรัสจะหลุดออกมาจากแลบเนี่ยแล้วก็ระบาดในอู่ฮั่นเนี่ยมันไม่มี การศึกษาในลักษณะนัน้นแล้วมันไม่ได้หลุดออกมาจากแลบในกรณีของโควิด -19 ในขณะที่ทางการจีนพยายามปฏิเสธมาประเวลา2ปีครึ่งในวันนี้ข้อมูลซึ่งปรากฏชัดซึ่งรายงานแล้วคอนเฟิร์มแล้วสรุปว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยฝีดาษวานอนเนี่ยที่ระบาดกันอยู่ณเวลานี้เป็นฝีดาษวานอนไม่ได้บอกว่าหลุดออกมาจากแลบนะฮะแต่สิ่งที่คอนเฟิร์มคืองาน การศึกษาโครงการวิจัยไม่แน่ว่าเป็น g กนเน์ฟังชัหรือไม่แต่มีการวิจัยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแรมปีวิจัยฝีดาษวานอนที่แลบที่อู่ฮั่นจู่ๆผมไม่ได้อยากที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับมันไม่ใช่นี่เป็นเรื่องซึ่งจู่ๆก็แดงขึ้นมาว่าตง้งลงแล้วเนี่ยนะฮะมันมีการศึกษาที่ N.I.H ในสหรัฐและที่อู่ฮั Institute of v i o l o g y ระดับที่4ที่อู่ฮั่นนั่นแหละ ที่คนเชื่อว่าเฮ้ยโควิดหลุดออกมาจากแลบ,บที่อู่ฮั่นนั่นแหละไม่เป็นไรลืมไปแล้วปรากฏว่าในวันนี้คนเริ่มตั้งคำถามว่ามังกี้พ็อกซ์นี่นะฮะฝีดาลลิงเนี่ยมันหลุดออกมาจากแลบ,บที่อู่ฮั่นหรือไม่ไม่ต้องห่วงฮะทั้งหมดนี้ที่พูดเนี่ยนะ,ะมันไม่มีวันมีคำตอบหรอกวิธีการเดียวที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดก็จะมีการรายงานว่าอ๋อ oh, มันเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิด ก็ช่างมันแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยมันถูก good to be true ไหมมัน too coincidental ไหมมันเป็นความบังเอิญเกินไปไหมที่อู่ฮั่นที่แแบบที่นั่นเนี่ยมันมีการศึกษาก่อนหน้านี้ไวรัสโครโรนาสายพันธุ์2019ซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งเริ่มระบาดในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนปี2019 มีเจ้าหน้าที่นักพิทยาศาสตร์ถูกหามไปโรงพยาบาลจากแผบที่อู่ฮั่นในช่วงก่อนที่จะมีคนไข้ซึ่งถูกตีตราว่าเป็นเพ t i เช t z นซีโร่คนไข้คนแรกในตลาดที่อู่ฮั่นหรืออะไรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วผ่านไปสองปีครึ่งวันนี้เรามีโรคระบาดอีกชนิดหนึ่งไม่ได้น่ากลัวเท่าในเชิงศักยภาพในการระบาดแต่ว่าไปไปมา,ม,ามาโรคระบาดชนิดนั้นนะฮะซึ่งคือมังกี้พ็อเนี่ย มีการศึกษาโครงการที่ไม่ใช่แค่เก็บเก็บไวรัสไว้นะฮะศึกษาโครงการนี้ที่อู่ฮั่นโดยที่เป็นการศึกษาที่โคกับ NIH ในสหรัฐด้วยนี่เป็นเรื่องจริงแล้วนะฮะเรื่องจริงคือคําถามในวันนี้ที่คนมี <c oughs> น่นอนรวมถึงตัวผมด้วยว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยนะฮะฝีดาดวานอนรอบนี้เนี่ยที่ระบาดกันอยู่เนี่ย ซึ่งยังไม่ได้ระบาดหนักอะไรนะฮะคนเป็นทั่วโลกแค่500คนเนี่ยในประเทศไทยก็แทบจะไม่มีเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยนะฮะมันคนละสายพันธุ์กับสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่เมื่อถอดรหัสพันธุกรรม DNA มีการกลายพันธุ์ไปในหลายๆจุดแบบที่ค่อนข้างไม่ธรรมดา นี่คือโจทย์ใหญ่ในวันนี้แล้วนะฮะเราไม่ได้พูดเรื่องพรบงบประมาณเราไม่ได้พูดเรื่องอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจเราพูดเรื่องการที่วันนี้มันเป็นที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วหนึ่งสายพันธุ์มังกีพ็อกซี่ระบาดอยู่ไม่ใช่เป็นสายพันธุ์ซึ่งไม่ได้มีการกลายพันธุ์มันมีการกลายพันธุ์ในหลายจุดไม่ได้แปลว่ามันน่ากลัวนะครับในที่สุดเนี่ยนะค,คนติดไม่มากหรอกคนตายก็อาจจะไม่มีหรือมีน้อยมาก คำถามที่มีมันแค่อยู่ที่ว่ามันเคยมีไหมเกณฑ์ of function research ในแ l a ในประเทศจีนหรือในแ l a ในสหรัฐของ NIH และถ้าคำตอบคือมีคุณจะให้คนไม่เชื่อมสองประเด็นนี้เข้าติดกันได้ยังไงมันไม่ใช่จับแพชชนแก่นะฮะมันมีความชัดเจนมากขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งนำมาสู่ข้อสรุปในวันนี้ขั้นต้น